ก่อนอื่นคงต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ประจักษ์อาจารย์คเนศและก็อาจารย์เกษียณนะฮะเป็นอย่างสูงไว้หน้าที่นี้ด้วยที่กรุณามาพูดหรือให้ความเห็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะในเนื่องในวันนี้นอกจากนี้แล้วก็แน่นอนนะครับผมขอขอบคุณวารสารศิลปวัฒนธรรมมติชนในการจัดงานวันนี้ขึ้นนะครับก็คงขอคุยอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะโดยเริ่มต้นจากเรื่องค่อนข้างส่วนตัวนิดหน่อยผมเป็นนักเล่นนาฬิกานะครับสะสมนาฬิกาไว้หลายประเภททั้งนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแขวนข้างฝาและอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนาฬิกาเก่าเนี่ยที่ยอมเสียเงินไปซ่อมนะแต่ซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วผมมาพบอย่างนึงว่าไอ้นาฬิกานี่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณสามารถหมุนเข็มมันเนี่ยกลับไปสู่อดีตเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการคุณหมุนมันกลับไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นนาฬิกาข้อมือที่มีวันที่ด้วยแม้แต่วันที่มันก็จะย้อนกลับให้เราได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียของนาฬิกามีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือถึงเราหมุนไปกลับไปแค่ไหนก็ตามแต่มันก็พาเดินก้าวหน้าต่อไปอีกไม่ยอมหยุดนะครับเดินมาถึงจุดที่เราไม่อยากให้มันมาถึงจนได้สักวันหนึ่งนั่นเองนะครับไอ้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องส่วนตัวของผมที่อยากจะพูดในวันนี้ด้วยก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้เขียนอะไรลงไปในศิลปะวัฒนธรรมเมื่อ20ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยคำถามอาจารย์ประจักษ์ก็คือว่ามันเชยหรือยังแล้วจริงๆผมว่ามันเชยหลายบทความในนั้นเลยนะมันแย่มากๆเลยเช่นเป็นต้นว่าเรื่องเกี่ยวกับน้ำเน่าในหนังไทยเนี่ยคือใช้ไม่ได้กับหนังไทยในปัจจุบันนี้เอางั้นแล้วกันนะครับหนังไทยในปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วคุณใช้ความคิดในเรื่องเกี่ยวกับน้ำเน่าในหนังไทยมาดูหนังไทยปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้นะมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียวนะฮะคงต้องใช้กรอบวิธีมองอย่างอื่นแทนนะครับเพราะเหตุที่ว่าวัฒนธรรมนะฮะวัฒนธรรมที่อาจารย์เกษียณพูดถึงวัฒนธรรมที่มันเป็นจริงเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปอย่างมากในระยะ20-30ปีที่ผ่านมานะเวลาที่ผมพูดถึงวัฒนธรรมเนี่ยผมหมายความถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆนะความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายในปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ของระหว่างผู้หญิงผู้ชายเมื่อตอนที่ผมเขียนศิลปวัฒนธรรมเมื่อ20ปีมาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคนรวยคนจนนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างชาวชนบทกับชาวเมืองนะฮะอย่างที่อาจารย์เกษียณพูดเมื่อกี้นี้ก็เปลี่ยนไปอย่างยิ่งเลยนะครับมากมายหลายอย่างนะครับถ้ามองเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งผมถือว่านั่นคือวัฒนธรรมนะฮะก็จะพบความเปลี่ยนแปลงในทุกส่วนของสังคมไทยนะว่าเราไม่ได้สัมพันธ์กันอย่างที่เราเคยสัมพันธ์กันมาแล้วแน่นอนครูกสิทธิ์ก็ไม่เหมือนกับครูกสิทธิ์เมื่อ20ปีมาแล้วเหมือนกันด้วยนะครับผมก็พบสิ่งนี้แล้วผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะถ้าจะมีสิ่งที่ไม่เชยอยู่บ้างก็อาจจะอยู่ที่จุดนี้ตรงที่ผมคิดว่า20ปีมาแล้วเนี่ยผมก็พยายามเตือนเสมอนะครับว่าวัฒนธรรมนี่มันไม่เคยหยุดนิ่งกับที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเวลาที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับน้ำเน่าในหนังไทยผมก็บอกว่าไอ้นั่นเป็นกรอบวิธีคิดของวิธีเล่าเรื่องหรือวิธีมองชีวิตแบบคนไทยในอดีตนะครับแล้วมันสะท้อนมาในหนังที่มีไอ้เสือมีลูกสาวกำนันมีอะไรร้อยแปดนะฮะมันจะวนซ้ำกลับมาสู่จากจุดเริ่มต้นที่มีความสุขมันจะวนกลับมาสู่จุดที่เป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งนะฮะเวลามันไม่เดินไปไหนมันจะนิยายไทยเวลามันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่เดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็หนังไทยช่วงนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคือเป็นนิยายหรือเรื่องราวที่เวลาเนี่ยมันหมุนวนกลับมาสู่ที่เก่าตลอดเวลาแล้วผมก็เตือนเอาไว้ในบทความนั้นว่าไอ้สิ่งนี้มันต้องเปลี่ยนนะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปสู่อะไรเนี่ยผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเวลาพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยผมก็บอกว่าทั้งหมดที่พูดวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นอุดมคติที่มันวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันก็จะไม่เหมือนเก่าอีก20ปีผ่านไปเนี่ยเร็วเหมือนโกหกจริงๆนะครับคือในสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกมันไวมากๆเลยนะ
ผมพบว่ามันไม่ใช่อีกแล้วสังคมไทยประเทศไทยมันไม่ใช่อย่างที่ผมจินตนาการถึงเมื่อ20ปีมาแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปหมดอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมสำนึกได้นะเมื่อ20ปีมาแล้วว่าโอเคอะไรที่เป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งกับที่หรอกมันมีพลังมันมีพลวัตของมันที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ใน20ปีต่อมาเนี่ยผมมาพบอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อ20ปีก่อนหน้านั้นขึ้นไปเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องนี้น้อยเกินไปนะกล่าวคือรูปแบบของวัฒนธรรม1นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแบบชนิดที่ว่าเพราะมันมีอเมริกันเข้ามามากขึ้นหรือว่ามีเรามีเด็กส่งไปเรียนในต่างประเทศมากขึ้นเพราะจีนมันเปลี่ยนประเทศมากลายเป็นเศรษฐกิจมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมันไม่ใช่ปัจจัยจากภายนอกเพียงอย่างเดียวมันยังมีปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนะที่พยายามคือในแต่ละรูปแบบของวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลประโยชน์ปลูกฝังของคนบางกลุ่มบางเหล่าในวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วยหมายความว่าการมองชีวิตวนเป็นวงกลมแบบรามเกียรติ์หรือหนังไทยเมื่อ20ปีมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดตกค้างมาจากรามเกียรติ์เฉยๆมันมีผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มมันมีโลกทัศน์ของคนบางกลุ่มมันมีอำนาจของคนบางกลุ่มที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยมองเวลาเป็นวงกลมแบบนั้นคือเวลาเป็นวงกลมก็ตามลูกศิษย์ควรเคารพครูอย่างยิ่งก็ตามไม่ใช่วัฒนธรรมเฉยๆในวัฒนธรรมนี้เนี่ยมันมีส่วนที่เอื้อต่อโครงสร้างอำนาจโครงสร้างผลประโยชน์และอื่นๆบางอย่างด้วยผมยอมรับว่าเมื่อ20ปีมาแล้วเนี่ยมองประเด็นนี้นี่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะและในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะนี่คืออาจารย์ประจักษ์หรืออาจารย์ธเนศผมจำไม่ได้ท่านอาจารย์ธเนศที่พูดถึงเรื่องว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์11ครั้งเลยเนี่ยนะผมอยากจะเตือนว่าหนังสือที่พิมพ์มากที่สุดในประเทศไทยกำมังนะผมเดาว่าเป็นว่าเป็นหนังสือเล่มนั้นแต่ไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าใช่คือเมื่อสัก20ปีมาแล้วในหนังสือประวัติศาสตร์ไทยของหลวงวิจิตรวาทการพิมพ์24ครั้งแล้วนะปัจจุบันนี้ผมว่าอาจจะถึง30กว่าแล้วก็ได้นะหนังสือเล่มนั้นดียังไงไม่ดียังไงนี่ไม่พูดถึงแต่เป็นเพียงว่านี่เป็นตัวอย่างที่ผมชี้เห็นที่ผมพยายามจะชี้ให้เห็นเมื่อกี้นี้ก็คือว่าการมองประวัติศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมองของนักปราชญ์หรือของคนที่เรียนประวัติศาสตร์เฉยๆมันมองอย่างนี้แล้วมันเอื้อต่อโครงสร้างผลประโยชน์โครงสร้างอำนาจโครงสร้างอะไรของคนบางกลุ่มบางเหล่าด้วยแล้วก็อยากจะรักษาให้การมองเหล่านี้ดำรงอยู่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือแบบประวัติศาสตร์แบบหลวงวิจิตรเนี่ยที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับทุกคนเสียสละเพื่อชาติของตนเองโดยอยู่ภายใต้การกำกับของคนเก่งคนฉลาดบางคนหรือบางกลุ่มนะครับไม่ใช่รักชาติเฉยๆรักชาติภายใต้การกำกับของคนบางกลุ่มนี่ด้วยวิธีคิดแบบนี้เนี่ยต้องมีความหมายถ้าไม่มีความหมายมันพิมพ์ถึง 20-30 ครั้งแบบนั้นไม่ได้นะครับด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าไอ้นาฬิกาเนี่ยมันสอนใจเราคือหมายความว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะถอยเข็มกลับเวลาไปนานไกลแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วพอคุณพอใจกับเวลาที่คุณตั้งใหม่นะเป็นอดีตไอ้นาฬิกามันก็ไม่หยุดมันก็เสือกเดินก้าวหน้ามาถึงจุดที่คุณไม่อยากจะเจอมันอีกอยู่นั่นเองตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะคนเล่นนาฬิกาเนี่ยผมรู้สึกนาฬิกานี่มันน่ารักมากคือมันบอกความจริงอะไรบางอย่างที่หลายคนในประเทศไทยเนี่ยที่ยังท่องตำราหลวงวิจิตรอยู่เนี่ยไม่เข้าใจว่าคุณถอยมันกลับไปได้นะครับไอ้วัฒนธรรมคุณจะถอยกลับไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ที่ร้ายกาจคือพอคุณถอยกลับไปแล้วแม่งเดินต่ออีกจนมาถึงจุดที่คุณไม่อยากให้มันมาถึงจนได้เสมอไปผมมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากเลยครับ